สี่สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวอะไรเกี่ยวกับชื่ออะไรก่อนกีกันอะไรผมชื่อเนี่ยดิสออ่ะชื่ออะไรครับเนี่ยหนูชื่ออะไรก่อนโรงเรียนอะไรเรียนโรงเรียนแต่อำนวยชั้นอะไรครับชั้นอนุบาลหนึ่งหนึ่งสองสามลืมตัวเองแล้วคุณครูชื่ออะไรชื่อมิสลีเอาคุณครู อย่าเปิดวออยู่เอาขาลง เอาสวัสดีครับผมชื่อเชิญเขาดีครับมีเฉพาะโจทย์พิเศษวิธีสามครับคุณครูชื่ออะไรกูอ้วนคุณครูอ้วนนะเราอ้วนหรือเปล่าไม่อ้วนเอาวันนี้ทำอะไรครับครับเราสองคนทำอะไรครับเรามาจะรีวิวเกี่ยวกับของใช้ในการเรียนในการอะไรครับเนี่ยกบเรากบเราดินสอโอ้โหสีอะไรเอ่ยสีเขียวสวัสดีค่ะมันเป็นอะไรบ้างครับฟารีนี่เป็นสีอะไรเอ่ยเนี่ยสีเขียวราคาเท่าไหร่ดูในกล่องดูในกล่องอันนี้มีด้านบนอยู่ด้วยราคานี่ครับผมแปด1,180 บาทโอเคนี่มีสีฟ้าด้วยมีสีฟ้ามีนี่มีก็มีลักษณะเป็นแบบรายละเอียดเขาด้วยวิธีการใช้มาต่อไปครับเรามาเดี๋ยวป้าดูให้เป็นยังไงบ้างเอาละขอดูกล่องหน่อยเพื่อนนี่นี่นะครับรายละเอียดเขาอยู่นี่เลยนะครับนี่มองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ DL เครื่องเรานับประจำหนึ่งเครื่องนะครับไม้ดินสอไม้ดินสอเอาดินสอไม้ดินสอเอ้ยเราดินสอครับแล้วก็ดินสอไม้แล้วก็นี่ราคาแสดงณจุดขายด้วยนะนี่ผลิตที่ประเทศจีนเหมือนกันมองเห็นไหมมองเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ไม่เป็นไรอ้าวนี่ครับราคาไม่รู้เขาแต่ตั้งเท่าไหร่นะเขาตั้งไว้นี่ตัวนี้ขอกระดาษเอ็นนั่นหน่อยกระดาษหน่อยนี่เป็นลักษณะนี่นี่ครับย้อนนี้เลยคงจะดีนะโลตารี เพนซิลเชฟเพเตอร์เพนเทอร์เพนเนอร์นะเพนเนอร์อ๋อนี่วิธีการทำข้อที่หนึ่งครับ A เห็นไหม A อันสอเข้าไปแล้วก็หมุน B ก็คือเอาออกนะครับกดแล้วก็เอาออกนะครับนี่หมุนหมุนโอเคมาดูเงื่อนไขโอ้เนี่ยเหลาแหลมมากแล้วก็มีการต้องหมุนแบบสมูทนะหมุนช้าๆเรื่อยๆนะต้องหมุนเร็วๆไม่ได้นะก็มันจะได้ขนาด8นะครับมิลลิเมตรนี่แล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไอวัสดุนะก็โอเคนะครับจะทดลองสี่มาครับเราจะมาทดลองใช้กันโอเคเป็นไงบ้างเดี๋ยวนี้บังอยู่อันนี้เอากล่องพลาสติกนั่นน่ะมาใกล้ๆหน่อยเอามาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคเอานะเป็นไงบ้างก็ข้อที่หนึ่งครับไม่ใส่กดแล้วก็เดี๋ยวเราเริ่มหยุดก่อนตะแคงข้างหมุนช้าๆหมุนเรื่อยๆง่ายๆเลยนะครับหมุนหมุนหมุนนะครับหมุนช้าๆหมุนช้าๆนะนี่ครับหมุนช้าๆหมุนช้าๆแล้วก็มันจะมีอะไรครับผงผงแล้วว่าเศษของเขาเศษของดินสอนะครับมาลงหล่นที่ข้างล่างนะฮะเราดูแหลมไหมสวัสดีมายังไม่ได้ทีนะหมุนจนอันนี้เข้าไปข้างในนะไอ้เหล็กข้างนอกเอาละกดได้ยังได้แล้วนะประมาณนี้ก็โอเคนะดีกว่าเหล่าเดินต่อเราจะต้องยืดให้สุดนะครับนะสามเอาเปิดลองดึงฟรีดึงดิเป็นไงบ้างได้ยังโอ้แหลมว่ะนี่ขอดูหน่อยโฟกัสช้าๆหน่อยเอ้ยนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับเจ๋งมากนะก็ราคาเท่าไหร่ครับเลย180 บาทก็ถือว่านี่คุณค่าทางจิตใจสำหรับเด็กนะสำหรับคนที่ต้องการเหล่าดินสอนะเหล่าสีต่างๆแล้วมีปัญหาสำหรับใช้มีดในการเหล่ามันก็ยากไปนิดนึงนะครับก็อย่าลืมครับฟริกก็กดติดตามYouTube กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมบอกต่อเล่าต่อด้วยนะแชร์ต่อด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายยังนี่ไงมองได้เยอะเลย